เราจะมาพิสูจน์ทางเข้าสู่ประตูเมืองบางบทโดยธรรมชาตินะครับกับอาจารย์เบิร์ดนะครับที่เดินทางมาหลายครั้งที่มาเจอต้นไม้ต้นนี้นะครับอาจารย์เบิร์ดครับมาเจอต้นไม้ต้นนี้ยังไงครับครับสวัสดีครับครับก็มีคือพี่อาจครับผมบอกว่ามีต้นไม้ที่แปลกไปดูหน่อยครับผมเข้ามาครั้งแรกผมก็มาดูพอมาดูในต้นนี้ใช่เลยครับคือในประเทศไทยนี้ต้นนี้เขาบอกรู้สึกจะแปลกเป็นอันดับหนึ่งครับนะจากที่ผมไปมาครับตอนนี้ผมก็จะขอบวงสรวงเขาก่อนครับเพื่อจะเปิดรายการทำเดี๋ยวเราจะบวงสรวงก่อนนะครับเพื่อเปิดรายการทำพิธีนะครับเราก่อนหน้านี้นะครับเราเจอไม้ขวางทางมาแล้วครับผมต้นใหญ่ไม้ใหญ่ขวางทางเราต้องย้อนกลับไปก่อนครับผมต้องย้อนกลับนี้มาอีกเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันนี้เราจะให้อาจารย์บวงสรวงดูก่อนว่าเดี๋ยวเราจะข้ามไปฟากนู้นกันครับผมเพื่อเราเจอภาพดีๆคนที่นู่นมาอิติสุขโตอรหังนะโมพุทธายะพัทธวีคงคาแด่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์เทพทุกพระองค์และองค์เทพที่อยู่นะต้นไม้ใหญ่เป็นต้นตะใหญ่นี้ข้าพเจ้าก็ขอมาทำพาอาจารย์ไตเทพแล้วก็คณะเข้ามาก็ทำรายการสู่สายตาประชาชนซึ่งเป็นบุญบางคนก็ทำบุญอธิษฐานให้อย่างผมก็จัดบุญอธิษฐานให้ท่านก็ขอให้ท่านได้รับบุญที่ข้าพเจ้าถือศีลแล้วก็ทำบุญให้มีบารมีสูงๆคุ้มครองป่าแล้วคุ้มครองต้นไม้เล็กให้อยู่อุดมสมบูรณ์พร้อมสรรพสัตว์ทุกสิ่งด้วยเถิดข้าพเจ้าก็เอาน้ำส้มน้ำเขียวและก็น้ำแดงน้ำเปล่ามาถวายและก็น้ำคาราบาวแดงให้ดันไว้ดื่มเสวยด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอ่ะเด็กๆอ่ะเปิดปะไปวางให้ท่านหน่อยปะเด็กๆแดงเปิดยกมานี้เลยทำให้กันนี่วางนี่เลยวางเป็นฐานทำแรกวางเปิดไหนฮะโอเคได้วางเลยเป็นที่วางพอดีเลยเป็นอ่างวางสาธุสาธุให้ท่านบารมีสูงน้ำครับได้ว่าครับลักษณะต้นไม้เหมือนประตูเลยนะครับดูยังไงก็เป็นประตูนะครับดูมุมไหนมุมก็เป็นประตูเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันครับผมกับอาจารย์เบิร์ดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่าเมืองกาญจน์นี้มีความลี้ลับอยู่ไม่น้อยนะครับครับผมอันนี้นะครับอาจารย์ครับความเป็นมาของต้นไม้นี้เอาทีหนึ่งที่ว่าเริ่มยังไงครับต้นนี้อาจจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่ามานมนานหลายร้อยปีครับแล้วก็ขึ้นต้นไม้ครับทีนี้ต้นไม้ต้นเก่าก็อาจจะสูญหายครับล้มจากไปแล้วครับก็เหลือแต่ต้นของเขาอยู่อันนี้เป็นต้นไทรใหญ่ไทรใหญ่ครับใหญ่จริงๆนะครับไทรที่เขาไทรไหว้ครับไทรไหว้ไทรคารวะครับผมไทรเทพนะครับอันนี้อันนี้สายเทพที่มีเทพสิงสถิตหรอใช่ครับมีเทพสิงสถิตอยู่ครับหลายคนที่มาเป็นผู้หญิงครับก็ผมเป็นโบราณลงมาเดินแล้วก็เห็นคนนั้นก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงครับแล้วแขกก่อนมาก็เห็นเป็นผู้หญิงในต้นไทรเหรอครับเป็นบ้านของเขาเลยมันเป็นบ้านของเทพเทวดาครับผมตามความเชื่อครับนี่นะครับถ้าเราเห็นประตูทางโน้นนะครับเหมือนประตูข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับผมอาจารย์แถวนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองบางบทบ้านคนแค่ยังไงครับข้างหลังด้านในด้านในครับด้านในจะเป็นน้ำตกใหญ่ซึ่งไม่ได้เปิดสู่สายตาประชาชนครับก็มีอยู่แล้วก็มีสัตว์ป่ามีสิ่งทุกอย่างอยู่ข้างในครับมีอยู่เยอะครับครับนี่นะครับเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันนักหนานะครับก็คุยกันตรงๆเลยคุยกันไปก็จัดแต่งตัวกันไปครับอาจารย์ตรงนี้หมานี่มีเรื่องอาถรรพ์เยอะไหมป่าตรงเนี้ยตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยเฉพาะผมขึ้นมาก็เยอะนะครับสิ่งที่พาไปดูสระน้ำมรกต
ครับผมเมื่อกี้น้ำลงครับแต่ไม่มีการลงอ่างครับแล้วน้ำไปไหนทั้งที่ไม่มีทางลอดไปครับอันนี้พิสูจน์แล้วครับอาจารย์ตะเทพดูแล้วไปดูมาแล้วครับทีนี้ก็มาที่สองครับเข้ามาตอนเช้าต้นไม้ใหญ่ล้มฟางหมดเลยครับแต่นะตอนนี้ทางข้างในเป็นที่พักส่งถ้ำ07เขาก็เอาต้นไม้ออกแล้วที่พักส่งถ้ำ07ครับผมมีถ้ำอ่ะตรงนี้กุหาตะวันครับมีครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับผมพร้อมน้ำตกที่ไม่มีการเผยแพร่ภาพเป็นน้ำตกใหญ่ตกไปใหญ่ครับใหญ่มากเป็นน้ำตกใหญ่ครับผมเราเดินไปถึงไหมอาจารย์ถึงครับตรงนี้นะครับตรงจุดตรงนี้รถขับมาถึงนะครับรถปิกอัพไม่ต้องโฟร์วิวนะครับในช่วงหน้าแล้งนี่มาดีที่สุดแต่ถ้าช่วงหน้าฝนในช่วงนี้นะต้นฤดูหนาวเนี่ยยังมีฝนอยู่เมืองการเนี่ยไม่แนะนำมานะครับเพราะว่าทางมันจะขลุกขลักหน่อยครับผมอาจารย์มีเรื่องเล่าอะไรอาถรรพ์ไหมตรงนี้อาถรรพ์ไหมเรื่องเล่าตรงนี้ครับก็มีคนเจอที่ผมบอกนะครับครับเจอนะก็เขาทำไว้เป็นเหมือนประตูเมืองแต่ว่าหลวงปู่ท่านมาครับท่านก็จับดูแต่ท่านก็รอดเลยอโอ้ประตูนี้รอดและล้มเย็นมากครับท่านมารอดเลยครับท่านเป็นสองท่านรอดเลยรอดโดยที่เรียกว่าท่านเดินก่อนเลยพระเนี่ยมาถึงเจอปุ๊บรอดเลยรอดเลยเพราะว่าท่านบอกว่าพูดแล้วขนลุกเลยมีต้นไม้ครับที่ตามฮวงจุ้ยครับมีต้นไม้ตามฮวงจุ้ยต้นข้างหลังนะครับครับตามฮวงจุ้ยท่านเลยท่านก็รอดครับเพราะว่าในโลกนี้เขาบอกว่าหาไม่เจอเขาว่ารอดประตูอันนี้แล้วจะพบความร่มเย็นเป็นสุขแต่ท่านก็สูงขึ้นเรื่อยๆครับครับจิตนิมนต์ท่านดังครับในทั่วหลายประเทศครับผมก็อยากพา FC มารอดจังเลยครับครับเข้าไม่ได้เข้าง่ายๆนอกจากคนที่รู้จริงอย่างผมก็ชำนาญแล้วอย่างอาจารย์แต่เทพก็เริ่มชำนาญแล้วครับพึ่งมาครั้งแรกนะครับ อาจารย์มาครั้งนี้กี่ปีแล้วตรงนี้น่าจะ2ปีครับปี2ปีแล้วน่าจะปี2ปีแล้วครับผมมาทุกครั้งถ้าผ่านนี้จะมารอดเขาเชื่ออาจารย์เชื่อว่ามีความร่มเย็นเป็นสุขแต่ผมก็ร่มเย็นเป็นสุขจริงครับครับผมเดี๋ยวผมจะรอดเผื่อไปเจอคนอีกเมืองหนึ่งนี่คือพลังงานเก็บจากป่าได้ก็คือจะนั่นเลยครับเล็กไหลจะดูที่แร่เล็กไหลเป็นสีเขียวมรกตเลยถ้าตรงนี้จะดูได้เลยอ๋อตรงนี้นะครับครับเพราะว่าพลังงานเขาถึงอ๋ออันนี้แร่อาจารย์เป็นคนเก็บแร่อัศจรรย์นะครับอันนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่แต่ถ้าอยู่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยสีมันจะเพี้ยนไปตามเปลี่ยนไปใช่ครับตามอากาศถ้าอากาศเย็นมากแบบนี้หนาวแบบนี้ครับแล้วก็อากาศที่อุดมแบบนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีปีกแมงทับที่จัดขึ้นเปลี่ยนไปตามสถานะที่ครับผมไอตัวนี้เป็นตัวชี้วัดพลังงานครับผมชี้วัดพลังงานนี่นะครับจะวัดเป็นความเชื่อของอาจารย์นะครับผมก็เริ่มเชื่อแล้วนะเพราะว่าข้ามต้นไม้ต้นนี้ไปแล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุขครับถ้าผมไม่มีความเชื่อผมคงไม่ได้มาเห็นเขาแล้วครับต้นไม้ต้นนี้มีหลายคนมามีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนมาแอบรอดไปแล้วนะครับครับผมจะเข้าออกกันอยู่ประจำศึกษาเขาออกมาเคยมารอดไว้เดี๋ยวผมจะพา FC รอดครั้งเดียวพอครับผมรอดเดินทะลุไปนะครับนี่วันนั้นรอดเจอหลวงปู่รอดงูโผล่หัวออกมาดูหลวงปู่วันที่หลวงปู่พระธุดงค์มาพระมาน่ะครับรอดมาเจอออกงูที่เฝ้าต้นไทรเขาออกมาดูแต่ไม่ได้ทำอะไรเขาดูเสร็จแล้วเขาก็นอนต่อไม่แนะนำให้มากลางคืนนะครับมากลางคืนหลอนทีนี้ใช่ครับสัตว์ป่าจะออกในช่วงนี้ยังมีสัตว์ป่าอยู่นะครับโอ้โหเยอะมากครับสัตว์ป่าเขาอยู่เพราะว่าเป็นเขตที่วัดท่านก็นะถ้าเกิดที่ไหนมีวัดมีสำนักสงฆ์ในป่าที่นั่นก็สัตว์จะเยอะเพราะว่าเขตพระเขาจะไม่ให้ทำอะไรตรงนี้หลวงพ่อดูแลอยู่ดูแลครับสำนักสงฆ์นี้มีพระองค์เดียวหลายองค์ครับมีประมาณ2-3-4-5องค์ประมาณ4-5องค์นะแต่นะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหลือกี่องค์อันนี้เราเข้ามาก็ทำไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบรรยากาศต้นฤดูหนาวฝนพาพายมรสุมเข้ามาครับผมครับปลายฝนต้นหนาวครับผมเดี๋ยวเราจะเดินพา FC เดินลอดข้ามประตูไปเผื่อไปเจออีกเมืองนึงครับเพื่อที่จะรู้ว่าจะข้ามไปเมืองบางบทอีกเมืองนึงเลยครับครับนี่เดี๋ยวจะพา FC ลอดไปพร้อมๆกันนะครับเผื่อไม่ได้กลับมากลับครับกลับครับไม่ใช่กลับเพื่อข้ามไปได้กลับมาอย่าเพิ่งเดี๋ยวข้ามไปเจอรถจะรอดเลยรถหรูตึกหาชันอยู่นั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราจะลอดเมืองประตูเมืองไปเลยนะครับ
ราจะพาแล้วเดี๋ยวเราจะพารอดกันทุกคนเลยนะครับเข้าแถวเรียงได้ประธานประธานอาจเชิญครับประธานอาจเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพารอดประตูเลยนะครับเดี๋ยวรอดไหมอาจารย์พันเทพรอดไหมเดี๋ยวให้เด็กจับกล้องให้ไม่ไม่เดี๋ยวผมจะรอดพาไปด้วยเลยไม่ทำไม่นี่นะครับมาเดี๋ยวนั้นนะเดี๋ยวเราจะพาข้ามประตูไปนะครับอันนี้ตัดวิดีโอเลยฮะเพื่อเจอคนอีกเมืองหนึ่งนี่ครับถ่ายวิดีโอให้กันหน่อยกันได้ถ่ายไปด้วยเดินลอดไปด้วยปะอาจารย์นำเผื่ออาจารย์หลงไปเมืองหนึ่งก่อนอาจารย์เป็นหนุ่มทดลองยาเนาะครับผมนี่เดินก่อนเลยผมเป็นใจคนใจสอนี่พามาลอดเมืองบางบทครับอันนี้จะไม่เคยเจอที่ไหนว่าปุ่มไซจะใหญ่ขนาดนี้ครับอันนี้เป็นปุ่มไซครับผมเฮ้ยมีเครื่องเส้นไหว้นี่มีคนมาเส้นไหว้ไว้ก่อนเนี่ยอาจารย์ก็คือผมก็จะเอามาฝากอันนั้นเป็นเหมือนยาดำอันนู้นเป็นยาขาวจะมีอยู่สองซอกสีดำกับสีขาวเป็นผงสีขาวเป็นผงสีดำจะเกาะอยู่ผนังท่านครับอันนี้เดินแล้วก็เดินออกมาทางนี้นี่นะครับไปเจออีกเมืองหนึ่งผมว่ามันต้องมีประตูข้ามมิติแน่ตรงเนี้ยนี่นะครับครับทะลุมาอีกเมืองหนึ่งเลยครับหลังต้นไทร หลังต้นไทรนะครับอันนี้ทะลุมาก็เป็นอีกแถบหนึ่งของต้นหมาใหญ่นี่นะครับข้ามมาหนุ่มเยอะหนุ่มเยอะมือดีมากมืออ่อนแล้วก็เดินวนมาได้ครับเดินถ่ายได้เลยครับตรงนั้นก็จะมีผงสีขาวกับผงสีดำครับเขาเรียกผงดำขาวจะติดอยู่ที่ซอกตรงนั้นครับอายุมากครับหลายร้อยปีอายุหลายร้อยปีนะครับครับผมใหญ่มากตอนนี้ครับอ๋อนี่ร่องรอยของต้นไม้เก่านะครับพี่ครับต้นไม้เก่านี้หมดไปแล้วนะครับหมดแล้วครับต้นไม้เก่านี่ต้นใหญ่มากเลยนะครับครับรอดมาแล้วลมเย็นเป็นสุขนะครับครับแล้วยังมีที่แปลกตรงนั้นอีกที่หนึ่งตรงไหนครับที่แปลกสำหรับต้นไทรต้นนี้นะครับครับผมตรงนี้เป็นอันนี้เขากลัวหักเขาก็เลยวกกลับไปแต่อันนั้นสร้างไม้ค้ำขึ้นมาใหม่ครับมาถึงรากนี้อันนี้นะครับคือต้นไทรเนี่ยมันกลัวต้นเองตัวเองโค่นลงมาใช่ครับถ้าเกิดต้นที่อาถรรพ์จริงๆเขาจะเอาลงมาค้ำไว้ไม่ให้เขาหักครับแล้วเขาก็จะมีต้นไม้ที่ไม่ใช่เบญจพรรณเขาเป็นต้นไม้ร่วมชาติของเขาจะขึ้นไปค้ำกิ่งไว้ครับถ้าเราสังเกตนะครับว่าจะมีต้นไม้ต้นอื่นขึ้นไปค้ำให้ครับผมและอันนี้ความประหลาดก็คืออยู่ตรงนี้ครับครับผมอันนี้อีกที่หนึ่งอันนี้ขอขึ้นเนาะอันนี้เนี่ยครับอันนี้เป็นรากสดนะครับครับเป็นรากสีสดเลยซึ่งจากตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นครับเนี่ยครับเขางอกไม่เห็นไม่รู้ปลายไม่รู้โคนทำไมแบบนี้ไม่รู้ปลายไม่รู้โคนเฮ้ยเขาเรียกไม้ไม่รู้ปลายไม่รู้โคนไม้ไม่รู้ปลายไม่รู้โคนนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไม้อาถรรพ์นะครับไม่รู้ปลายรู้โคนไม่รู้ปลายรู้โคนเขาจะเอาไว้เหมือนไม้กระเท้าเขาเลยแต่ว่าคนก็จะไม่ได้สังเกตครับแต่ถ้าสังเกตจริงๆจะรู้เลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำไว้ว่าเขาแปลกนะไม้ไม่รู้ปลายไม่รู้โคนเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ปลายเราไม่รู้ว่ารากทางไหนลอดไปทางไหนไม่รู้ครับครับผมไม่รู้เลยแล้วรอดมายังไงมาเกาะกันยังไงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมมาเจอผมก็รู้แล้วอ๋อไม้ไม่รู้ไปไม่รู้คนเป็นไม้อาถรรพ์
นักล่าไม้อาถรรพ์อย่ามาตัดไปนะครับมีอันนี้มีเทวพระรักษ์ใช่ครับรักษาอยู่นะครับรักษาอยู่นี่พอดูคลิปแล้วมันอาจไปตัดนะครับใช่ครับนี่ไม้ไม่รู้ปลายไม่รู้โคนไม่รู้โคนครับผมตรงนี้ปกติถ้าเป็นรากทั่วไปเราจะดูออกนะครับว่าออกข้างบนเหยียดข้างล่างอันนี้ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยนะครับ พามาดูความอลังการของประตูสู่เมืองบางบทผมว่าถ้ามาตรงเวลาอาจจะข้ามไปมิติหนึ่งได้ตอนนี้มันเราไม่ได้เข้าตอนที่เขาเปิดผมไปเจอแล้วข้างในนกบินเข้าภูเขาโดยที่แล้วเข้าไปในหินโดยที่นกบินเข้าไปในหินได้เข้าไปเขาเจอเลยผมก็เจอผมรีบถอยก่อนข้างในนี่ครับที่เจอคืออยู่ข้างในข้างในนี่เหรอข้างในนะครับที่เป็นน้ำตกอานาจารย์ครับผมหลายๆอย่างเลยนี่นะครับถ้าติดต่อมาเที่ยวนะครับผมบอกตรงเลยนะครับติดต่ออาจารย์เบิร์ตโดยตรงเบอร์อะไรครับอาจารย์0920928828282นะครับ8559 88559นะครับ8559ครับ0928828559นี่นะครับความยิ่งใหญ่ของต้นไม้อย่างนี้นะครับช่องผมถือว่าเป็นช่องแรกครับที่อาจารย์เชิญมาผมก็ตั้งใจมาเลยนะครับเพราะว่าเผื่อจะได้ข้ามไปอีกมิติหนึ่งนะครับไม่ได้มีความรู้ตรงต้นไม้หรอกครับก็มาดูความอลังการยิ่งใหญ่ของต้นไม้แห่งนี้นะครับตรงนี้อยู่ไกลจากนี่คนนี้ได้หวย3ตัวตรงเนี่ยดูถ่ายเขาได้เลยครับได้มาแล้วค่ะนี่ครับนี่เจ๊ปานีไอ้ได้3ตัวตรงเลยครับวันนี้ตอนนี้ขูดตรงไหนก็ได้นะครับตามภาษาคนไทยนี่ลองขูดเลขดูเอามือทู่ๆเขาอะไรเงี้ยครับนี่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่นะครับอาจารย์เจอต้นไม้อาถรรพ์หรือต้นไม้ที่เป็นอย่างนี้บ่อยไหมหรือไม่เจอไม่มีเลยครับเดินป่าเดินแสวงหามีแต่ต้นตะเคียนก็ต้นเท่าห้องแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบนี้ต้นตะเคียนคือต้นตะเคียนต้นตะเคียนต้นใหญ่เท่า